时候觉得好累，也会在孤单中流下眼泪。呜呜呜，用力的长大。呜呜呜，就算彷徨也在继续。ถักทอรักที่ปลายฝันตอนที่20รีบกินสิบนนอนอีกแล้วเหรอเมื่อวานเขียนคำฟ้องทั้งคืนเลยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วท่านนายเขียนไว้ก่อนเถอะฉันกลับไปทำงานนะพี่รองไม่ทำไมเนี่ยอ๋อวันนี้ผมนัดเจอเพื่อนวันนี้ไม่ค่อยมีคนนี่พอดีเลยไม่ค่อยมีคนผมยิ่งคุยได้สะดวกสวัสดีครับนี่ใครกันเนี่ยจะใครเล่าคนที่ฉันเกลียดที่สุดไงแฟนหรือเจียนเหรอดูใช้ได้เลยนี่นาไม่เหมือนไอ้โรคจิตอย่างที่นายพูดสักหน่อยใช้ได้เหรอถ้าบอกเรื่องไงนี่ใช้ได้เหรอเนี่ยหลี่เจียนเจียนต้องหาแฟนแบบไหนนายถึงจะพอใจล่ะหลี่เจียนเจียนจะหาแฟนไปทำไมไม่ฉันหมายถึงว่าเธอยังไม่ถึงวัยอายุยังไม่เยอะสักหน่อยต้องเอางานเป็นหลักก่อนสิคือนายหมายถึงเขาไม่ต้องการหาใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนเหรอมีคนอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยต่อไปฉันกับหลิงเซียวต่างก็อยู่เป็นเพื่อนจ้องทำไมนายอยู่เมืองนอกไม่เคยมีแฟนถามอะไรเนี่ยเอาเวลาไหนไปหาแฟนแล้วไม่มีคนที่ชอบไม่มีเวลาไปชอบใครหรอกแค่กลับมาหาลิเจนเฉยๆเนี่ยนะใช่เฮ้ยไขคดีได้แล้วไขคดีอะไรเล่าพูดมาให้เคลียร์นะนายชอบน้องสาวตัวเองฉันจะชอบเธอได้ยังไงอย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิเสธไปฉันถามนายหน่อยนายคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วอนาคตที่วางไว้ก็มีแต่เขาด้วยในใจนายมีแต่เขาบ้าหรือเปล่าจะเหมือนกันได้ไงไม่เหมือนยังไงฉันว่าดีออกนะถ้านายแต่งกับลิเจนเจียนก็จะอยู่ในทะเบียนบ้านเล่มเดียวกันนายเนี่ยต้องคิดนอกกรอบบ้างลองเปลี่ยนมุมมองดูลองคิดดูว่าแรงจูงใจของนายทุกอย่างเนี่ยบริสุทธิ์ใจไหมฉันจะมีแรงจูงใจอะไรฉันน่ะหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจที่บอกว่านายเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงเพื่อกลายเป็นลูกเขยตอนโตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสินะนายหวังไว้แบบนี้เหรอเพื่อนทำไมพูดมากแบบนี้เนี่ยนายเขียนอะไรของนายเนี่ยเขียนให้ตายไปเลยนะแน่กลบเกลือนคิดให้ตายไปเลยน่ารำคาญชะมัดอ้าวไฮเฮ้ยพี่รองไงวันนี้พี่หลิงเซียวได้ติดต่อพี่ไหมมาไม่นะมือถือก็โทรไม่ติดวีแชทก็ไม่ตอบตกลงเขาเป็นอะไรกันแน่พี่ไม่รู้พี่เข้าไปอาบน้ำแล้วนะนายคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วอนาคตที่วางไว้ก็มีแต่เขาด้วยนายชอบน้องสาวตัวเอง
ยอะเฮ้ยพี่รองกินตังโมไหมพี่ไปใส่เสื้อผ้าแป๊บนะเอ๊ะนั่นไม่ใช่ห้องพี่พี่ว่ามือถือพี่หลิงเซียตกจนพังไปแล้วหรือเปล่าไม่บังเอิญขนาดนั้นมั้งพรุ่งนี้ตอนบ่ายเขาก็จะกลับมาแล้วไม่ใช่เหรออีกอย่างเขาลางานไปด้วยนี่นะทำไมเขาไม่ตอบวีแชทเลยล่ะเวลาตอบวีแชทก็คงจะมีล่ะอาจจะไม่สะดวกก็ได้อีกอย่างเขายังต้องประลองปัญญาประลองความกล้ากับแม่เขาน้องสาวเขาอีกฮะแล้วถ้าเขาสู้ไม่ไหวล่ะเฮ้ยจากนิสัยเขาต่อให้ต้องว่ายน้ำกลับมาเขาก็ว่ายงงกินนมโมอ๋อฮะนั่นช้อนของฉันนะกิน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 ฉันไปหยิบอีกคันก็ได้รังเกียจพี่เหรอใครเขาจะกินน้ำลายพีป้าครับแม่ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันแล้วท้องไส้แม่ยังไม่ดีอยู่ด้วยสนด้วยแล้วว่าแม่จะเป็นหรือตายถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วน้องจะทำยังไงนี่ก็พอดีเลยลูกพาน้องไปถ้าแม่ตายจริงๆหนูจะไปบ้านย่าหนูใครจะไปกับเขากันพ่อเขาก็ไม่ใช่พ่อหนูลูกยังมีมโนธรรมอยู่ไหมหลายปีมาเนี้ยไม่ใช่พี่ชายลูกหรอกที่คอยดูแลใครขอให้เขาดูแลเขาดูของเขาเองพอพี่ไปอย่าโยมโมโหแม่แบบนี้อีกนะรู้ความหน่อยได้ยินไหมลูกจะไปให้ได้เลยใช่ไหมแม่ครับขอเอกสารผมคืนเถอะครับลูกไม่ต้องการพวกเราแล้วเหรอเปล่าครับผมแค่อยากกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนั้นช่องว่างแห่งการเวลา1 2 3 4ไป如果世界多善变当你你在眼前足够让我去跟时间征求永远人生的空白格为你填满了心愿只为你心跳 Oh baby baby 嗯，ทำอะไรอ่ะนี่เจียน
ว้เลิกงานพวกเราไปร้องเพลงกันเถอะนะเอาสิเอาสิจีนเจียนจีนเจียนไปด้วยกันสิฉันไม่ไปดีกว่าพวกพี่สองคนร้องเพลงฉันจะไปเป็นก้างทำไมเธอพาแฟนเธอไปด้วยก็ได้นี่นะไม่ได้หรอกฉันต้องกลับไปรอพี่แหมสมกับเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจริงๆนี่เพิ่งกลับมาไม่เท่าไหร่อะไรอะไรก็พี่นะพี่รองของฉันกลืนน้ำลายตัวเองก็อยากกลืนเร็วนักสิไม่ใช่พี่น้องจริงๆสักหน่อยคุ้มเครือจริงๆบอสลีแฟนคุณไม่คุ้มคุณหน่อยเหรอพูดอะไรมั่วๆเขาโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กความสัมพันธ์ดีกันจะตายโอเคไหมพอเถอะนะพี่ชายน้องสาวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสายเลือดความรู้สึกจะไปสุดได้แค่ไหนกันเชียวนายไปชงกาแฟไหมฉันดีกว่ารีบไปรีบไปจริงๆเลยพูดอะไรเนี่ยเอาเธออย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะปากเสียนะร้องห่วยจะตายชักจะผิดคีย์อยู่แล้วฉันกลับมาแล้วเร็วจังนี่เพิ่งสี่โมงกว่าเองเธอเริ่มทำกับข้าวแล้วเหรอฉันคิดว่าพวกเราไม่ได้กินเกี๊ยวกันนานแล้วตอนเย็นกินเกี๊ยวกันอย่างกับแม่น่ะหลิงเซียวลงจากเครื่องแล้วใช่ไหมฉันไม่รู้เธอลองโทรถามเขาดูสิฉันติดต่อเขาไม่ได้มือถือเขาอาจจะพังมั้งอย่าโกรธสิไม่กลับมาเธอค่อยจัดการเขาเธอจัดการเธอฉันขอบายขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาไม่แน่เครื่องบินอาจจะดีเลย์ก็ได้พวกเรากินกันก่อนเลยไหมล่ะฮะไม่ได้ดีเลย์ฉันเช็คแล้วหรือว่าเขาอาจจะตกเครื่องนะเจียนเจียนลิงเซียวกลับมาแล้วกลับมาแล้วลิงเซียวลิงเซียวเขากลับมาแล้วเหรอโอ๊ยพี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีรหัสสักหน่อยทำไมไม่เข้ามาเองเล่าเธอบอกเองว่าเวลาเข้ามาฉันเอาอย่างหลิงเซียวกดกริ่งเข้าประตูไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่หลิงเซียวล่ะยังไม่มายังไม่กลับอีกเหรอพี่ว่ามันแปลกไหมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ติดต่อก็ไม่ได้เลยพี่จีชิวพี่มีเบอร์โทรที่สิงคโปร์ของเขาไหมไม่มีเฮ้ยเอาเถอะพี่ไปดูหลิงเจียนเถอะเขารอมาตั้งแต่ห้าโมงแล้วฮะสู้ไม่กลับมายังดีกว่าตัวหายนะอะไรคือไม่กลับมาจะดีกว่าอะไรคือตัวหายนะเนี่ยพี่จงเปิดของเธอดีที่สุดสินะแม่ของเขาเล่นไพ่นอกกระจกกับเธออย่างชนะได้เงินเธอไปแล้วด้วยนี่นี่ยังไม่ทันไรเลยก็ปกป้องขนาดนี้แล้วแถมยังไม่ยอมให้คนอื่นพูดอีกกินคนเดียวก็ได้พี่ว่าหลิงเซียวอาไปขึ้นเครื่องไม่ทันนะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือทำอะไรหายก็ได้มีสาเหตุมากมายไม่ใช่วันสิ้นโลกสักหน่อยมีแค่เที่ยวบินเดียวเหรออืมใช่พรุ่งนี้เช้าก็มีเที่ยวบินหนึ่งวันนี้รีบนอนเถอะพรุ่งนี้พวกเรายังต้องกลับบ้านแต่เช้าอีก8 โมงต้องจุดธูปเส้นไหว้แล้วเธอไม่กินข้าวเหรอไม่อยากกินข้าว
ตอนนี้ฉันอยากกินแค่ทอดสับปะรดเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้นะไม่ต้องหรอกพี่หลิงเซียบอกว่าแถวมหาลัยเขามีร้านทอดสับปะรดอร่อยอยู่ร้านนึงเขาจะซื้อมาให้ฉันอยากกินแค่นั้นเจ็นมาแม่คะสวัสดีวันตรุษจีนค่ะสวัสดีวันตรุษจีนอะไรกันคือว่าแม่ก็เห็นแล้วนะว่าหนูกับพ่อต่างก็สบายดีหนูยังไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีนี่เลยแต่ก็คงจะใกล้แล้วล่ะหนูจะพยายามต่อไปนะคะจริงสิตอนนี้พ่อยังโสดอยู่เลยนะเดี๋ยวหนูกล่อมให้เขาหาสักคนถ้าแม่ไม่พอใจแล้วก็แม่ก็มาบอกหนูในฝันนะเดี๋ยวพูดเร็วไหลสิสรุปก็คือพวกเราต่างก็สบายดีแม่วางใจเถอะจูชิวคุณนาครับผมจื่อชิวนะผมกลับจากอังกฤษแล้วเรียนทำขนมหวานที่เมืองนอกกลับมาเปิดร้านกาแฟกิจการพอไปได้หวังว่าคุณนาจะคอยคุ้มครองให้กิจการของผมเจริญรุ่งเรืองนะครับจริงสิวางใจได้ผมอยู่ที่บ้านจะคอยดูแลหลี่เจียนๆกับพ่อให้ดีครับเออดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวหลิงเซียวกลับมาให้เขามาจุดต่อพ่อวันนี้คนที่บ้านเกิดมากันหมดเลยเหรอคะมาสิต้องมาทุกคนอยู่แล้วเชิญเพื่อนบ้านเก่ามากันหมดนั่นแหละให้ไปนั่งที่ร้านบะหมี่ของเราก่อนแล้วก็จองโต๊ะที่ไปเซียงจีไว้8โต๊ะงั้นหมายความว่าน้าสะพายรองกับอาสะพายรองก็มากันเหรอฮะพวกเขาขอแค่มีโอกาสได้ร่วมสนุกด้วยต้องรีบแจ้งมาเลยจะรีบมาร่วมสนุกด้วยได้ยังไงเล่าควรจะมาสิทำไมน้าสะพายรองก็มาด้วยน่ารำคาญใช่ไหมล่ะเอ้ยปวดหัวซื่อตรงทำนองครองธรรมนี่เดี๋ยวแต่คุยสิกินด้วยโตแล้วโตแล้วนี่น้องสะพ้ายดีมากเลยมีแม่ตะโมนมาทำด้วยขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณแม่แกนะในหมู่บ้านเสี่ยวอีของเราเนี่ยไม่เคยเจอผู้หญิงที่เสียขนาดนี้มาก่อนเลยหน้าตายอย่างกับนางฟ้าเนี่ยฉันยังคิดอยู่เลยนะว่าทำไมเขาถึงได้ถูกใจพ่อแกเข้าน่ะต่อมาได้เงินแม่แกก็เพ่นหนีไปเลยอ่ะเออแล้วหาแม่แกเจอหรือยังยังครับโอ้ยก็จริงอะแหละนะจะตามหาเขากลับมาทำไมเล่าตอนสาวๆไม่สนใจลูกตอนนี้แก่แล้วอยากให้แกดูแลเขากลับมาคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยนี่จือชิวแกเนี่ยต้องมีมโนธรรมนะต้องกตัญญูกับพ่อครับผมรู้นะอาสะพายรองวางใจเธอแล้วนี่หาแฟนได้ยังยังเลยเฮ้ยน้องหลี่เจียนเป็นไงฮะแหมแต่งเข้าบ้านแฟนน่ะดีจะตายไปรู้ใส่รู้พุงกันหมดแล้วเขาเนี่ยตอนเด็กๆขี้เหร่ไปหน่อยตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยอะสะพายรองจ๊ะหนูขี้เหร่ตรงไหนอะโอ้ยไม่ขี้เหร่จะไม่ขี้เหร่สวยๆแค่ดำไปนิดเดียวเองตอนที่เพิ่งเกิดอะดำอย่างกระถางแน่ดูก็ไม่ดำนี่ครับเฮ้ยรูปจะดูออกได้ยังไงแล้วนี่เชียร์เจมยายเล็กเรียกแกค่ะยายเล็กจีนจีนมาใหญ่ลูกดูหน่อยก็ดูสิเจียนเจียนของเรากลายเป็นสาวแล้วดูสิพี่เจียนเจียนนั่นพี่ชายคนไหนของเธอเหรออ๋อนั่นพี่รองของหนูค่ะจือชิวพี่รองของเธอกลับไปอยู่กับพ่อแท้ๆแล้วไม่ใช่เหรอได้ยินว่าบ้านเขารวยมากใช่ไหมตอนนั้นยังขึ้นรองขึ้นศาลกันด้วยทำไมถึงยอมให้เขากลับมาได้ล่ะเขาไม่สนิทกับทางนั้นนะคะก็ถูกแล้วพ่อหนูไม่ได้เอ็นดูเขาเสียเปล่าใช่ไม่ได้เอ็นดูเสียเปล่าแล้วพี่ใหญ่ของเธอล่ะพี่ใหญ่ไหนเหรอลูกชายข้างบ้านที่อยู่ชั้นบนไงอยู่บ้านไห่เฉามาตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคนข้างบ้านก็เข้าไปยุ่งด้วยเหรอเนี่ยไม่ยุ่งสิพี่ไห่เฉาเป็นคนดีใช
ซียวเจียนเจียนพ่อหนูเป็นคนดีหนูดูสิเพื่อนหนูแล้วเขายังไม่ได้หาแม่เลี้ยงให้หนูเลยหนูอะนะต่อไปต้องกตัญญูกับพ่อหนูให้มากๆรีบแต่งงานมีลูกให้พ่อหนูมีความสุขหน่อยนะอันนี้ต้องแล้วแต่โชคชะตาแล้วค่ะแล้วแต่โชคชะตายายมาแล้วหนูไปก่อนแป๊บนึงนะจ้ายายคะคิดถึงจังเลยไม่จ้าเจียนเจียนยายไม่ได้มาเยี่ยมหนู2เดือนแล้วนะนั่งนะสะพายแล้วจีเจียวล่ะทำไมจีเจียวไม่มามาทำไมกันวุ่นวายเปล่าๆวุ่นวายอะไรคะคือคักดีออกเวลาที่ผ่านไปเร็วจริงๆแป๊บเดียวแม่หนูก็จากไปตั้ง21ปีแล้วแม่หนูเป็นคนชอบเอาชนะจะตายคนชอบเธอเยอะขนาดนั้นแต่กลับถูกใจพ่อหนูซะได้บอกว่าเขาเป็นคนดีตอนนั้นตาหนูไม่เห็นด้วยบอกว่าคนดีจะมีประโยชน์อะไรเปิดร้านบะหมี่เล็กๆตื่นเช้านอนดึกหาเงินก็ลำบากต่อมาได้ยายหนูนี่แหละมาปกป้องบอกว่าคนดีสำคัญที่สุดโอ้ยายแม่หนูเนี่ยไม่ดูคนผิดไม่ดูคนผิดไปจริงๆตอนนี้มีคนแบบเขาที่ไหนกันดีกับทุกคนแต่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองเสี่ยวเจียนเจียนนามไม่ได้ว่านะหนูต้องรีบกล่อมพ่อหนูให้หาคนใหม่ไม่งั้นต่อไปหนูจะแต่งงานไปเหลือพ่อไม่แก่ๆอย่างเขาไว้คนเดียวน่าสงสารแย่ใช่คุณยายน้าสะใภ้รองตีนชามาให้ครับเจียชิวเหรอนั่ง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 ครับจื่อชิวครับน้าพูดกับเธออย่างสิอ๋อได้สิเธอยังจำเจียวเจียวของเราได้ไหมอ๋อจำได้ครับจำได้เจียวเจียวของเราน้าสะพายตอนนี้เจียวเจียวคงจะมีแฟนแล้วใช่ไหมคะเด็กคนนั้นน้าไม่ชอบยายอย่าตาแหลมอย่าเคยเจอแฟนเจียวเจียวเป็นไงบ้างคะก็ดีทั้งคู่จื่อชิวนะเป็นคนดีเด็กคนนั้นก็ดีด้วยดีอะไรกันครอบครัวยากจนจนหน้าต่างจะเป็นรูรอบด้านอยู่แล้วใช่เออยายครับคือว่าเดี๋ยวผมไปหยิบของกินมาให้นะครับหนูไปดูพ่อก่อนนะคะยายน้าสะพายนั่งกันไปก่อนนะคือนั่งกันไปก่อนพูดอะไรแม่นั่นแหละพ่อหาเธอซะทั่วเลยเดี๋ยวต้องไปกินข้าวที่ป่ายเซียงจีแล้วทำไมมาหลบอยู่นี่ยิ้มจนหน้าแข็งทื่อไปหมดออกมาหายใจหายคอหน่อยอดทนหน่อยแค่วันเดียวเองฉันยังดีพี่นี่แหละต้องดูแลตัวเองเป็นวันครบรอบของน้าหุ่ยอิงชัดๆน้าสะใภ้รองอาสะใภ้รองอะไรนั่นที่บ้านเกิดเธอตามก็อยากนัดดูตัวให้พี่ประสาทเหรอเมื่อก่อนรังเกียจที่พี่มาขอข้าวขอน้ำที่นี่กินไม่ใช่เหรอตอนนี้ในสายตาพวกเขาพี่คือหันที่สามารถออกไข่ทองคำได้เมื่อก่อนพวกเขารังเกียจพี่มากแค่ไหนตอนนี้พี่ได้รับความนิยมมากเท่านั้นถึงจะเป็นหันพี่ก็เป็นหันตัวผู้นะกินไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันเลียไปแล้วมันน่าสะอิดสะเอียนนะไม่เป็นไรพี่ไม่รังเกียจขอบคุณนะไม่รู้ว่าวันนี้หลิงเซียวจะกลับมาทันไหมนั่งไงล่ะนั่งไงรถมาแล้วลุงค่อยๆขับรถนะคะโอ้ได้ๆๆคือระวังหัวนะก้มหน่อยก้มๆระวังนะคะเจียนเจียนว่างๆพาพี่ชายไปเล่นที่บ้านนะค่ะค่ะได้เลยค่ะป้าใหญ่ไม่เจอกันป้าใหญ่ค่อยๆนะไม่เจอกันครับพี่ไห่เช้าโอเคข้าเข็มขัดด้วยล่ะโอ้ใช่ๆๆโอเคขอบใจนะยิ่งไปเสียบตรงนี้นะเฮ้ยส่งหมดแล้วใช่ไหมคะครอบครัวลุงใหญ่ของแกยังไม่ไปเห็นบอกว่ากว่าลูกๆจะได้เข้าเมืองสักทีจะพาไปเล่นสวนสนุกสักหน่อยคงไม่ได้จะไปพักห้องหนูนะจะเป็นไปได้ยังไงพ่อจองโรงแรมให้พวกเขาแล้วแต่ว่าแกจะต้องเป็นคนพาเด็กๆไปสวนสนุกนะห้ามปฏิเสธหนูไม่ได้จบโรงสักหน่อยหนูออกมาเลย
หนูไม่ได้ตกลงมาครับปากแล้วดูสิเด็กๆดีใจมากเลยมาเล่นหาหน่อยสิจับอาให้ได้อาจะพาพวกหนูเที่ยวนะรีบจับสิให้เขาซื้อของอร่อยๆให้พวกหนูนะรู้ไหมจริงสิคือว่าพรุ่งนี้ที่ร้านเนี่ยต้องเปิดใช่ไหมพี่ต้องกลับไปทำความสะอาดกับพ่อเออใช่รีบไปเถอะเร็วงั้นก็ตาสบายเลยนะดูแลเด็กๆคืนนี้นะรีบพ่อเอ้ยเอาไงอ่ะไปไหนอ่ะสวนสนุกไปเธอไปเธอไปคุณเอากระดูกไปโปรยที่ทะเลแล้วไม่ใช่เหรอผู้รอผอกระดาษให้เขาจะได้รับไหมได้รับสิพ่อฉันบอกแล้วว่ามันทะลุกันหมดแม่น้ำลำคลองทะเลกว้างต่างก็เหมือนกันทั้งนั้นทำไมเธอดื่มเองล่ะพ่อบอกว่าเผาเสร็จต้องสาดเหล้าสามจอกนะฉันรู้ฉันแค่ลองชิมแทนแม่ฉันน่ะเดี๋ยวจะดื่มพร้อมกับท่านมาพี่ลองบ้างไม่เคยกินเหล้าขาวเลยเป็นไงบ้างดื่มยากจริงๆด้วยนี่ก็คือรสชาติของชีวิตไงอย่าทำให้ลึกซึ้งนะจริงๆนะพ่อหลิงบอกว่าเปรี้ยวหวานขมเผ็ดน่ะเปรี้ยวหวานก่อนค่อยขมเผ็ดความหมายก็คือระหว่างทางที่คนเราเติบโตเจอเปรี้ยวหวานก่อนจะเยอะกว่าหน่อยจากนั้นค่อยขมเผ็ดเยอะกว่าหน่อยเหล้านี่ก็คือรสขมเผ็ดมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ดื่มได้แล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่ถึงจะเข้าใจแต่สีของรสขมเผ็ดเนี่ยเหมือนกับน้ำเปล่าเลยนะนี่ถึงจะมีความชะ งนไงพี่ดูสิสีใสๆธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรเหมือนกับน้ำเปล่าจริงๆนั่นแหละแต่พอดื่มอึกนึงก็จัดจ้านทำให้น้ำตาไหลได้เธออย่าอ้วกนะดีเจียนถ้าจะอ้วกบอกด้วยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวคลายมือรัดจะตายอยู่แล้วพี่รองฮะพี่อย่าไปนะเธอว่าอะไรนะฉันบอกว่าพี่อย่าไปนะไม่ไปหรอกไม่ไปไหนอีกแล้วถ้าหลิงเซียวกลับมาไม่ได้อย่ามีพี่รองนะห้อยกลิ่นเหล้าหึงเลยพี่ก็ตามใจเขาเฮ้ยก็เห็นไม่ได้ดื่มเยอะเท่าไหร่เนี่ยอีกอย่างใครจะรู้ว่าเหล้าขาวแรงขนาดนี้ถ้าพี่ตามใจเขาอะไรก็กล้าดื่มอ่ะคราวหน้าให้ยาเบื่อหนูเขาก็คงกล้ากินเอ้ยนี่ฮะทำอะไรอ่ะเอาเธอพี่กลับไปเถอะฉันดูแลเขาเองอ๋อเดี๋ยวไปเอาผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าเช็ดเท้าให้นะเฮ้ยฮะอายุเท่าไหร่แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กอีกเหรออย่าให้เป็นขี้ปากชาวบ้านได้ไหมอ๋องั้นฉันกลับก่อนนะกลับไปเถอะเอ๊ะฮะยังติดต่อลิงเซียวไม่ได้เหรอยังเลยแปลกจังเลยอ่ะทำไมไม่ติดต่อฉันมาเลยนะขนาดฉันยังไม่ติดต่อทำไมต้องติดต่อเธอด้วยฉันจะเหมือนพี่ได้ยังไงแล้วหมายความว่าไงเอาเธอกลับบ้านไปเถอะไปนอนได้แล้วพูดแบบนี้แล้วไม่ค่อยหมายความว่าไงอ่ะไปนอนได้แล้วไป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 หล
หลี่เจียนเจียนให้นอนดีๆได้ไหมไม่หลี่เจียนเจียนเปลี่ยนชุดแล้วนอนนะญาติๆเขากลับไปแล้วเหรออืมที่ควรกลับก็กลับกันหมดแล้วที่ยังไม่กลับก็ส่งไปพักผ่อนที่โรงแรมน่ะฉันละนับถือนายจริงๆทำเรื่องตั้งมากมายก่ายกองขนาดนั้นคนเดียวได้ยังไงกันมันเป็นธรรมเนียมของบ้านเกิดหุ่ยอิงไงจัดงานครบรอบครั้งใหญ่ทุกปีลงท้ายด้วยเลข1 21ปีแล้วไม่ใช่เหรอก็ยุ่งแค่ครั้งนี้ล่ะฉันจะดื่มเป็นเพื่อนนายนะทำไมวันนี้นายดื่มได้ล่ะก็ตั้งใจลามาไงเล่าเอมาเอ้ยนายว่าวันเวลามันผ่านไปแค่แป๊บเดียวหุ่ยอิงก็จากไปทั้ง21ปีแล้วใช้ชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายจริงๆเลยนะแต่ก็ผ่านมาได้วันนี้คลื่นขนาดนี้แล้วอยู่ๆก็เงียบลงในใจรู้สึกเหงาพิกลเนี่ยเราสองคนรู้จักกันมาจะ20ปีแล้วตอนนั้นเด็กๆตัวเล็กแค่นี้เองตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วพวกเราน่ะแก่แล้วแต่ก่อนพวกเราเนี่ยนะทำงานหามรุ่งหามค่ำอดนอนทั้งคืนยังไม่รู้สึกอะไรนอนตื่นขึ้นมาชดเชยกลับมาหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วใช่น่ะสินายน่ะอายุมากแล้วนายก็ดูแลตัวเองหน่อยถ้าป่วยไปจริงๆจะเป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้หลิงเซียวนะหลายปีมานี้เนี่ยเด็กคนนั้นลำบากมากพอแล้วที่จะพูดให้ฟังนะคิดถึงตอนแรกฉันไม่ควรให้เขาไปเรียนที่สิงคโปร์เลยพูดเรื่องนี้จะมีประโยชน์อะไรเรื่องมันผ่านมานานแล้วนี่ที่หลิงเซียวโทรหานายตอนบ่ายน่ะคุยเรื่องอะไรกันเหรอก็บอกว่าวันแรกขึ้นเครื่องไม่ทันเรียนเครื่องก็เสียเวลาไปอีกวันนึงมือถือก็พังยืมมือถือคนอื่นที่สนามบินมาโทรหาฉันพอฉันฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่าโกหกฉันแน่นอนฉันถิงต้องก่อเรื่องให้หลิงเซียวอีกแล้วแน่นอนไม่แน่มือถือนั่นนะฉันถิงอาจจะเป็นคนทุบก็ได้นะถ้าอย่างโทรหาฉันถิงจริงๆจะถามเขาว่าเมื่อก่อนไม่สนใจไม่ดูแลลูกทำไมตอนนี้มีหน้ามาผูกมัดลูกเอาไว้ไห้น่าจะเป็นหลิงเซียวกลับมาแล้วพ่อครับกลับมาแล้วเหรอเข้ามาสิมาเลยคอลี่มานี่แกพูดกับแม่ของแกเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับนั่งสิเดี๋ยวพ่อจะบะหมี่มาให้นะคอลี่ไม่ต้องหรอกครับผมกินบนเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะจุดธูปไหว้แม่ตอนนี้ยังไม่สายไปใช่ไหมครับไม่สายหรอกไม่สายยังไม่เลยเที่ยงคืนก็ได้ทั้งนั้นละรีบไปผู้หญิงเอ้ยลูกๆสามคนมาไหว้กันครบแล้วนะคุณอยู่บนฟ้าน่ะต้องปกปักรักษาพวกเขาด้วยนะพ่อเหลียครับเจียนเจียกับถือชิวกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ๋อซิวเจียนน่ะวันนี้ตอนกลางวันก็รอแกที่หน้าหมู่บ้านทั้งวันอีกแล้วนะฟ้ามืดถึงได้เผากระดาษพอเผากระดาษเสร็จก็กลับบ้านไปเลยที่แกฝากพ่อไปบอกเจียนเจียนว่าแกจะกลับมาคืนนี้พ่อยุ่งจนลืมไปเลยฮะ
ที่แท้เสี่ยวเจียนไม่รู้เหรอว่าคืนนี้หลิงเสี่ยวจะมาฉันไม่ได้บอกเขาฉันลืมไงปะโถ่เอ้ยนายนี่ผมกลับก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องทำงานอีกระหว่างทางระวังตัวด้วยเหรอฮะครับเดี๋ยวนะอย่าเซ่อซ่าล่ะครับรู้ป่ะค่อยๆไปนะในดูความจำฉันสิเฮ้ยนายรีบไปเถอะนายจำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะนี่กว่าฉันจะขอลางานได้ไม่ง่ายเลยนะฉันยืดื่มได้อีกนิดนึงพอละที่ลืมอย่างนี้จะดื่มอีกเลยเอ้าเฮ้ยเรื่องแค่นี้นายยังจำไม่ได้ให้เสี่ยวเจียนรออยู่ข้างนอกรอมากี่วันแล้วรุสวัสดิ เจียนรีบออกมากินข้าวอย่าอึดอัดลูกพี่ถึงจะไม่มีเที่ยวบินตรงแล้วพี่เปลี่ยนเครื่องไปวันนึงพี่ก็โทรกลับมาบ้างก็ได้มั้งฉันยืมมือถือคนอื่นที่สนามบินโทรหาเจียนกับจื่อชิวแล้วเนอะแต่ว่าไม่มีคนรับ
ผมเห็นว่าโทรมาจากเขตบริหารพิเศษผมรู้ว่าเป็นเบอร์พวกมิจฉาชีพก็เลยไม่รับนะเฮ้ยพวกพี่นี่วุ่นวายจริงๆเลยเย่เลี่ยงบอกว่าแม่เขาให้กลับไปพักที่บ้าน 2-3 วันนั่นเหรอแล้วทำไมฉันเห็นเขาหน้าบูดขนาดนั้นแต่เช้าเลยมีหน้าล่ะที่เขาย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าไม่อยากโดนแม่เขาโจมตีทุกวันพอกลับบ้านทีก็ขาสั่นพับๆแล้วเมื่อวานหลิงเซียวกลับมาดึกขนาดนั้นวันนี้เขาก็ไปตั้งแต่เช้ายังไม่รู้เลยสิว่าหลิงเซียวกลับมาแล้วเออจริงด้วยนี่นี่นี่ถือโอกาสที่เย่เลี่ยงไม่อยู่พวกเรามาสัมภาษณ์พี่ชายเธอกันพี่หมายปองเย่เลี่ยงที่ทั้งสวยทั้งใจกว้างของพวกเรามานานแค่ไหนแล้วเหรอหมายปองเหรอถึงการทำตัวคลุมเครือจะดูดีแต่การคบกันเป็นเรื่องเป็นราวสบายใจกว่ามั้งเย่เลี่ยงของเราก็สารภาพรักกับพี่แล้วด้วยเธอโอกาสนี้คบกันเลยสิความสัมพันธ์คลุมเครือเหรอเดี๋ยวสารภาพรักแล้วเหรอเขาบอกกับฉันว่าจะดูไปอีกหน่อยพี่ก็รู้ว่าเย่เลี่ยงชอบหลิงเซียวเหรออ๋อรู้ตั้งนานแล้วฉันต้องคุยกับเย่เลี่ยงให้ชัดเจนว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วคนที่พี่ชอบก็คือเย่เลี่ยงไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่เหรองั้นที่พี่บอกว่าชอบรุ่นน้องตอนม.ปลายคุณพระ渐渐变大了，另一个变小了，岁月让我们在中间相逢。Good night, goodbye, my children。也许你离开这里，也许回家的路越来越长，慢慢。走，不用回望，我会守在这里，陪着你的背影去遥望。我想你住惯的旧房子，有一天你寻找新的日子，就像是一片叶子飞向更远的树枝，那些岁月就像只是昨日。守在这。